สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูสีตามาแล้วค่ะสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งปันเสียงสักครู่หนึ่งขออภัยมาดึกนะคะครูเพิ่งประชุม Business Owner เสร็จนะคะก็เลยมาแบ่งปันพวกเราทุกคนอยู่ตรงนี้ว่าการสร้างธุรกิจร้อยล้านแบบทำงานง่ายๆทำอย่างไรคลิปนี้เป็นคำตอบสำหรับคุณแต่จะลบหรือจะอยู่ลุ้นดูกันนะคะอ่ะรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สักครู่หนึ่งนะคะโอ้โหมาเร็วมากเลยขอให้สิ่งดีๆจงเข้ามาให้เรามากมายขอให้สมหวังดังความหวังที่เราตั้งใจความมาให้ได้ปียิ่งใหญ่เป็นปีของเราสิ่งเจียอยู่เอียสิ่งนี้หัวใจจะทำอะไรและคอยเห็นคอยรวยปีนี้ปีของเราทุกอย่างต้องไปได้สวยแห่งๆรวยรวยตลอดปีตลอดไปปีนี้ปีใหม่ปีใหญ่ปีแห่งปีนี้จะจับอะไรก็ดีก็เจ๋งก็เจ้าแล้วภาพชัดเจนกับสัญญาณชัดไหมคะเดี๋ยวพ่อเอิญครูนั่งรถอยู่อาจจะไม่ได้ทักแต่ว่ารักทุกคนนะคะตั้งใจมาแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้เลยใครคิดถึงกันบ้างระวังตกขาก็แกอะไรบ้างแน่เลยจบเพลงนี้เราเริ่มกันเลยนะคะโอเคไหมไหนใครที่อยากจะมีร้อยล้านจังเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคำตอบให้กับพวกเราทุกคนแล้วมันง่ายจริงๆนะคะมันง่ายจริงๆเดี๋ยวคุณจะมาแบ่งปันเทคนิคดีๆให้กับพวกเราทุกคนค่ะสิ่งนี้หัวใจจะทำอะไรแล้วขอให้เห็นขอให้รวยเบิกบานมาก่อนลูกหัวเราะมาก่อนหัวเราะแล้วก็หัวใจรัวๆมาก่อนเลือกหน่อยแต่ตั้งใจให้คลิปนี้ไม่นานนะคะหรือเปล่าเยอรมันชัดเจนขอบคุณค่ะจะให้จนกว่าทุกคนจะได้ร้อยล้านนะคะเพราะครูเชื่อว่าร้อยล้านทุกคนทำได้กทม.ชัดเจนขอบคุณมากเลยค่ะอังกฤษชัดเจนขอบคุณค่ะมาดามเกสนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะรวยกันทุกคนไม่เงินไม่ทองให้ไหลมาเทมาให้รวยกันล้นฟ้ามั่งมีล้นพ้นนอนหลับได้ทองตื่นมาหายจนกระเป๋าในทุกประตูทั้งรวยและรู้และยุคผู้ดูดีปีนี้ปีใหม่ปีใหญ่ปีแห่งปีนี้หัวใจรัวๆมาค่ะรวยงงในดงเงินไปกับคุณสิตานะคะภาษาเขาเรียกเนื้อเรียกปลาแต่คุณสิตาเขาสายเรียกเงินเรียกทองนะคะสวัสดีค่ะจากคนติดลบ10ล้านเหลือเงินติดตัว20บาทมารวยมารอดเพราะเจอกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดและลงมือทำค่ะสร้างการตลาดเหนือมนุษย์นะคะสร้างแบรนด์สร้างธุรกิจนะคะลุกขึ้นมาประสบความสำเร็จจากการลงมือทำไม่ใช่แค่เรียนรู้ทางรัฐมีความสุขบวกแต่ไม่รู้จะทำมาหากินอย่างไรไม่ใช่ครูสิตาแล้วนะคะครูตาเป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่อเราจะได้ร้อยล้านโอเคไหมคะวันนี้ครูมาแบ่งปันเทคนิคถ้าใครที่อยากมีร้อยล้านเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะคะครูไปเจอมาล่าสุดใน TikTok มีคนไลฟ์สดนะคะวันหนึ่งได้60ล้านแล้วก็ร้อยล้านด้วยนะคะมีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศค่อนข้างหลายคนอยู่นะคะมันเลยทำให้ครูรู้เลยว่าโอ้ในโลกยุคปัจจุบันมันถึงแล้วสินะยุคที่คนอื่นเขาบอกว่านักเศรษฐศาสตร์ของโลกทำนายนะคะก็คือประมาณปีนี้แหละเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งบอกว่าเนี่ยอีกหน่อยจะมีแค่คนรวยกับคนจนคุณเชื่อป่ะ
เขาถ่ายมาแบบนี้นะจริงเท็จแค่ไหนไม่รู้แต่ตอนนี้ที่รู้คนมันรวยเร็วกันจริงๆค่ะนะคะรวยเร็วกันจริงๆรวยง่ายรวยได้รวยสปอยสปาจริงๆค่ะวันนี้ไม่เกี่ยวเลยว่าวันนี้คุณจะยากดีมีจนอยู่หรือเปล่าครูเองเป็นคนหนึ่งที่จากคนติดลบ10 ล้านแล้วเหลือเงินแค่20 บาทเริ่มต้นธุรกิจด้วยการไม่ได้ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวครูสร้างธุรกิจมานะคะเป็นหลายร้อยหลายพันล้านฟรีนะคะบนโลกออนไลน์โดยที่ไม่ได้ยิงแอดโฆษณาไม่ได้จ้างดาราเน็ตไอดอลครูจบแค่ม .6 ค่ะคุณได้ยินไม่ผิดวุฒิการศึกษาหายด้วยเช่าบ้านมาตลอด33 ปีค่ะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อชีวิตคุณเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะครูรอดแล้วครูสอนฟรีครูอยากบอกพวกเราแบบนี้ว่าการที่เราจะมี100 ล้านอันดับแรกเลยก่อนที่คุณจะทำอย่างอื่นเลยนะคุณจะต้องเช็คตัวเองแบบนี้นิดนึงว่าคุณพร้อมที่จะสร้างชีวิตจริงๆหรือเปล่าและการสร้างชีวิตครั้งใหม่ของคุณมันจะต้องอุดมไปด้วยความสุขตลอดเส้นทางของการสร้างนะคุณพร้อมจริงไหมมันเป็นเทคนิคเดียวที่ครูพลิกชีวิตเร็วที่สุดครูไม่ได้พลิกชีวิตจากการทำงานหนักเงื่อแตกล่องตูดถึงได้เงินนะคะทำงานหนักอย่างแรงนี้แล้วก็ได้เงินไม่ใช่เมื่อก่อนครูเป็นคนหนึ่งที่ขยันทำงานไม่กินไม่นอนได้แต่ครูไม่รวยค่ะพอครูรู้ทางลัดนี้ครูแค่เพิ่มระดับความสุขเพิ่มขึ้นและรับผิดชอบชีวิตตัวเองค่ะอนุญาตตัวเองให้มีความสุขตลอดเส้นทางในการสร้างชีวิตอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขตลอดโมเมนต์ของโมงยามในแต่ละโมงยามของแต่ละวันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขกับปัจจุบันขณะแม้ว่าแม่งอยู่ห้องเช่าอยู่ห้องเช่ามา33 ปีไม่มีบ้านของตัวเองค่ะเจอกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดสร้างบ้านไม่รู้กี่หลังรถไม่รู้กี่คันพลิกชีวิตสร้างธุรกิจเติบโตก้าวกระโดดสต็อกไม่รู้กี่ร้อยล้านค่ะได้มาฟรีบ้านทุกหลังรถทุกคันได้มาฟรีจากกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลคุณเซิร์ชเลยค่ะบริษัทครูจ่ายภาษีเท่าไหร่สร้างธุรกิจได้เท่าไหร่จากกรมสรรพากรค่ะคุณจ่ายภาษีด้วยคุณเช็คได้เลยวันนี้สิ่งที่ครูอยากบอกเราว่าจากคนโคตรจนวันนี้มาเปลี่ยนชีวิตครูทราบค่ะว่าบนโลกนี้ตอนนี้โดยเฉพาะคนไทยรวยกันง่ายรวยกันเยอะค่ะแต่เขาจะสอนหนทางรวยคุณหรือเปล่าอันนั้นครูไม่ทราบแต่วันนี้ครูมาบอกว่าการมี100 ล้านมันง่ายมากแต่คุณต้องตัดสินใจที่จะสร้างชีวิตคุณเองด้วยความสุขนะถ้าคุณไม่ตัดสินใจสร้างชีวิตคุณด้วยความสุขครูบอกเลยค่ะต่อให้คุณเรียนปรมาจารย์ตักหมอต่อให้ปรมาจารย์แห่งการขายมาสอนคุณเดี๋ยวคุณก็กลับไปลำบากค่ะคุณอาจจะได้เงินนะแต่คุณจะได้ด้วยสุขภาพและชีวิตคนในครอบครัวของคุณอ่ะคุณจะไม่มีความสุขกุญแจดอกแรกที่คุณจะต้องมีคือกุญแจของความสุขค่ะคุณต้องอนุญาตตัวคุณมีความสุขต่อให้สถานการณ์ตรงหน้าแม่งจะเป็นเช่นไรในวันที่ครูเปลี่ยนชีวิตเป็นจุดพีคของชีวิตเลยค่ะคือเหลือเงิน20 บาทอยู่ห้องเช่าเจ้าหนี้ทวงหนี้ขู่ฆ่าข่มขืนทั้งเราและลูกคำถามคือมีความสุขไหมคะคุณคิดออกไหมว่าคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แม่งจะเอาหน้าอะไรมายิ้มวะนึกออกไหมคะแต่ในเมื่อนี่คือกฎระดับโลก law of universe law of attraction กูจะไม่เถียงเพราะกูไปเถียงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไม่ได้ทีฮับเอ็กเคิลโทนี่โรบินอับราฮัมฮิกส์2พี่น้องตระกูลไลท์เอดิสันไม่ได้แล้วกูจะไปถามคนปากหมาหรือใครก็ตามที่คอยนั่งนินทาชาวบ้านหรือนั่งจับผิดชาวบ้านก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้สร้างชีวิตไงไม่ได้ว่าใครนะคะพูดถึงตัวเองเฉยว่าตัวเองเป็นคนปากหมาคิดนินทามาก่อนแต่ก็เปลี่ยนชีวิตไม่ได้ไงก็เลยตัดสินใจแกล้งเชื่อแต่เชื่อจริงๆเข้าใจความหมายไหมแกล้งทำแกล้งมีความสุขดูแรกๆก็ยิ้มแบบงงๆเหมือนกันนะฮะยิ้มไม่เป็นฮะบอกตรงๆหน้าดิฉันนี่ฆ่าคนด้วยสายตาอยู่แล้วปกติหน้าโหดเหมือนโกรธใครมา นึกออกว่าไปเดินแค่ตลาดเนี่ยแม่ค้าเดินหลบกันเต็มนะฮะเป็นแม่ค้าปากตลาดปากหมามาก่อนพร้อมจะมีเรื่องมีตกมีตีมีตายกันตลอดเพราะว่าไม่กลัวความตายคนเดินตายอย่างดิฉันตัดสินใจที่จะมีความสุขยิ้มไม่เป็นค่ะเปิดประตูความสุขยิ้มหน้ากระจกยิ้มไงวะนี่เป็นที่มาที่คุณสิตายิ้มแบบนี้เพราะมันเป็นยิ้มที่ถูกสร้างขึ้นมาเพราะฉันรู้ว่าถ้าฉันจะเปลี่ยนชีวิตฉันต้องเอากุญแจแห่งความสุขไปการสร้างธุรกิจร้อยล้านของครูเริ่มต้นที่จุดประกายความสุข sparking joys ให้ความสุขจุดประกายชีวิตครูค่ะคุณอาจจะไม่เคยได้ยินบทเรียนนี้คุณไปเรียนมหากาพย์21 วันโปรแกรมจิตที่ความมั่งคั่งก่อนถ้าคุณไม่เคยเรียนคุณจะเรียนหรือไม่เรียนก็ชีวิตคุณเนาะคุณอยากจะอยู่ที่เดิมคุณก็ไม่ต้องทำเหมือนที่ครูบอกคุณก็ไม่ต้องเรียนมหากาพย์20 วันคุณก็ไม่ต้องมาเจอกันคุณก็ไม่ต้องมาทำอะไรที่มันไม่ต้องแลกอะทำเหมือนเดิมอะมันจะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมแต่วันที่ครูเปลี่ยนชีวิตครูไม่ได้ทำเหมือนเดิมไงครูไม่เคยมีความสุขมาตลอด33 ปีครูก็แค่เลือกและก็ทำด้วยความสุขครูเพิ่มความสุขลงไปค่ะระหว่างที่ครูอยากจะสร้างชีวิตแน่นอนค่ะครูมีหนี้สิน10 ล้านแล้วครูคิดว่าครูจะต้องมี100 ล้าน
พราะถ้าเกิดคุณมี100ล้านคุณจะใช้หนี้10ล้านแล้วคุณจะเหลือ90ล้านซึ่งมันเพียงพอสำหรับครอบครัวคุณค่ะเมื่อคุณได้กุญแจแห่งความสุขแล้วสิ่งที่ตามมากับคุณนะคะมันคือไอเดียค่ะไอเดียการสร้างธุรกิจคุณสร้างธุรกิจจากเงินติดลบและไม่มีทุนคุณสร้างธุรกิจด้วยรูปเดียวค่ะผ่านโซเชียลมีเดียที่เรียกว่า Facebook ค่ะคุณสร้างยอดธุรกิจ6หลักค่ะในวันแรกเลยที่เริ่มโพสต์การสร้างแบรนด์คุณหาออเดอร์น้ำหอมพลังงานหินคนโอนให้คุณ6หลักภายในครึ่งชั่วโมงโดยที่คุณไม่มีสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวและคุณสร้างธุรกิจมาแบบนั้นตลอดค่ะพอคุณมีความสุขสารแห่งความสุขมันหลั่งในร่างกายเราสารแห่งความสุขช่วยอะไรคุณบ้าง1สุขภาพคุณจะดีหน้าคุณจะเด็กผิวคุณจะใสไอเดียความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์คุณจะมาพอคุณเริ่มมีความสุขไอเดียความคิดนี้เริ่มสร้างสรรค์มาไอเดียธุรกิจครูก็เลยบันเจิดมาจากความสุขหลังจากนั้นครูโพสต์ไปด้วยความสุขค่ะว่าครูจะนำสินค้าไทยไประดับโลกตอนนั้นมีใครมาบอกเราไม่มีอ่ะบอกเองทำเองโพสต์เองแต่งรูปเองทำเองค่ะปรากฏว่าครูโพสต์ไปออเดอร์มันมาจริงๆค่ะหลังจากนั้นครูก็เดินหน้าที่จะวางแผนธุรกิจค่ะว่าทำอย่างไรครูจะไปถึง100ล้านถ้าเมื่อก่อนเวลาครูวางแผนอะไรครูจะวางแผนถึงกำไรเรื่องการเงินก่อนถูกไหมคะแต่เมื่อครูรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลครูไม่ได้คิดแบบนั้นครูคิดว่าทำอย่างไรฉันจะทำให้คนมีรายได้กับฉันทำอย่างไรฉันจะนำสินค้าไทยไประดับโลกนี่คือโจทย์ของครูทำอย่างไรให้คนที่ทำกับฉันรวยขึ้นคนอื่นจะคิดยังไงครูไม่จำเป็นต้องอธิบายให้คนทั้งโลกฟังใครจะเชื่อครูหรือไม่เชื่อครูก็ไม่ได้ซีเรียสว่าคุณต้องมาเชื่อครูเท่านั้นเพราะชีวิตเป็นของคุณนึกออกป่ะแต่ครูคิดของครูแบบนี้ทำให้ธุรกิจครูอยู่มาตรงนี้6ปี3เดือนครูปลดหนี้ได้10ล้าน7เดือนคุณนำพาธุรกิจสู่100ล้านฮะคุณมีบ้านหลังแรกตอน5เดือน6เดือนคุณก็ซื้อบ้านอีกหลังปัจจุบันคุณมีบ้านให้ครอบครัวทุกคนครบทุกหลังเงินสดทุกหลังคุณสร้างธุรกิจกระแสเงินสดจากการวางแผนธุรกิจการวางแผนธุรกิจของคุณคือการสร้างคนร้อยละ90ของคุณในตอนเริ่มต้นเป็นคนจนหมดเลยค่ะที่มาเจอคุณคนช่วยโพสต์คนช่วยขายคนไม่มีทุนนะคะครูสอนเขาว่าเขาจะทำอย่างไรในจอดเริ่มต้นแน่นอนค่ะเราขายสินค้าได้ชิ้นหนึ่งเราสอนวิธีการขายคนได้1คนและถ้ามีคนมาเรียนรู้วิธีการขาย1ชิ้นกับเรา100คนเราจะช่วยคนได้100คนและถ้าเขาเหล่านั้น100คนทำซ้ำ100ครั้งเขาจะขายได้100ชิ้นและถ้าเขาเหล่านั้นทำซ้ำอีก1,000ครั้งเขาจะขายได้1,000ชิ้นนี่คือวิธีการของครูเลยที่คิดง่ายๆเลยว่าแล้วถ้าวันนี้ฉันอยากจะสอนคนให้เก่งขึ้นฉันจะสอนคนให้ขาย10ชิ้นทำยังไง100ชิ้นได้ไงฉันต้องทำยังไงฉันต้องทำก่อนครูก็เลยจัดการกระบวนการเองเพราะครูเป็นคนเก่งเรื่องการขายค่ะครูขายปิดการขายร้อยละร้อยครูสอนอยู่ในคอร์สปิดการขายขั้นเทพอันนี้ครูไม่ได้มาสอนพวกเราครูไม่ได้มาย่อยเรื่องการขายให้เราฟังขนาดนั้นครูสอนแบบครูขายแบบเหนือมนุษย์นะครูไม่ได้ขายแบบปกติครูได้ยอดมาแบบลูกค้าโอนที5ล้าน10ล้านแบบนี้ง่ายๆครูสามารถปิดยอดธุรกิจวันนึง30ล้าน50ล้านได้โดยที่ไม่ต้องแอคชั่นเยอะค่ะเพียงแค่เราวางแผนที่จะช่วยเหลือครูไม่สนใจในเรื่องของคนอื่นที่ล้มเหลวเราบอกว่าฉันทำไม่ได้เพราะคนเหล่านั้นไม่ได้จะตั้งใจเปลี่ยนชีวิตตัวเองแค่ความสุขก็ยังทำไม่ได้ไม่ต้องไปครอบอื่นข้อเรียนรู้เขาไม่เรียนอยู่แล้วพลังมาเรื่องเงิน 100% ยากมากเลยค่ะเพราะครูเป็นคนหนึ่ง33ปีครูตามหาคำว่าเงินครูทำธุรกิจขายประกันครูไปคำเดียวคือเงินคำเดียวค่ะแต่ครูไม่หมดนี้ครูมีนี่พอกพูนเป็น10ล้านครูขยันสายตัวแทบขาดครูไม่ได้เงินครูไม่ได้อยู่ในโหมดของคนขี้เกียจครูคนขยันมากแต่ครูไม่รวยพอครูเจอกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลครูเปลี่ยนตัวเองค่ะมาเอาความสุขเป็นที่ตั้งเอาการให้เป็นที่ตั้งเอาสิ่งที่ตัวเองทำได้ออกมาแบ่งปันแล้วช่วยเหลือผู้คนกลายเป็นว่าครูได้ผลลัพธ์แน่นอนค่ะมีคือเราจะให้คนทั้งโลกรักเราและศรัทธาเราไม่ได้ถึงนึกออกไหมแต่เราเลือกที่จะรักและศรัทธาตัวเองได้ครูจึงเลือกที่จะรักและศรัทธาตัวครูค่ะอะไรที่เป็นพลังงานลบๆครูตัดออกระหว่างที่ครูสร้างชีวิตครูวางแผนสร้างธุรกิจ100ล้านของครูง่ายมากครูคิดอย่างเดียวว่าถ้าเกิดครูสร้างคน10คนมี10ล้านครูจะได้100ล้านเองใครบอกครูบอกครูเองแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆคุณเชื่อไหมว่าธุรกิจครู330ล้านโดยที่ครูแค่คิดว่าครูจะวางแผนทำให้คนมี10ล้าน10คนแล้วก็มีคนได้10ล้านอย่างนั้นจริงๆบางคนก็50ล้านบางคนก็70ล้านบางคนก็200ล้านจากการที่ครูวางแผนว่าครูจะช่วยคนครูไม่ได้คุยกับคนเยอะเลยค่ะครูสอนพวกเราหน้าเพจเนี่ยครูคุยกับทุกคนแต่ใครจะผ่านกวยกองจนมาได้เจอครูจนมาได้คีย์สัมพันธ์กับครูอันนี้ครูก็ตอบไม่ได้ครูสร้างธุรกิจเนาะครูสร้างธุรกิจครูไม่ได้รวยมาจากรู้กฎแรงดึงดูดแล้วก็เงินมาเองไม่มีค่ะครูสร้างธุรกิจแล้วธุรกิจของครูทุกคนถ้าเป็นคนที่รู้จักครูจริงๆครูจะได้ยินคำหนึ่งว่าแล้วคุณเรียนฟรีกับครูได้ผลไหม
จะเป็นเจ้าของร้านทองร้านเพชรเจ้าของโรงงานเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ของครูอยากทำกับครูครูจะถามว่าเรียนของครูได้ผลหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้กำไรครูจะบอกว่าอย่ามาทำกับครูเลยเออหรือมีเงินจะมาลงกับครูคุณเชื่อไหมมีคนจะมาลงทุนกับครู30 ล้าน 50 ล้านแต่ครูปฏิเสธครูไม่ได้อยากได้เงินเขาไงครูอยากถามว่าแล้วเขาจะช่วยคนกับครูไปอย่างไรได้บ้างถ้าเขาไม่ได้คิดจะช่วยคนเพราะเงินสำหรับครูครูเสกได้อยู่แล้วครูสร้างได้อยู่แล้วเพราะ7 เดือนครูมาจากคนติดลบ10 ล้านหนูเข้าใจคนประสบความสำเร็จ1,000 ล้านเท่าไหมเออจากคนติดลบ10 ล้านแล้วมันมี100 ล้านอ่ะคุณคิดว่าต่อให้ครูล้มตีลังกาไปกี่รอบครูนอนดูซีรีส์เกาหลีอีกหนึ่งเดือนมาและอีกหนึ่งเดือนครูลุกขึ้นมาสร้าง100 ล้านคุณว่าครูจะทำได้ปะคุณรู้ปะว่าครูจะทำได้ไหมคนที่เคยทำได้มันจะทำได้อยู่วันยังค่ำตามใดที่แม่งยังมีพลังความศรัทธาในตัวเองครูเป็นคนที่มีความศรัทธาในตัวเองสูงมากครูเชื่อในการตัดสินใจของผู้คนเสมอไม่ว่าเขาจะเลือกยังไงหนูเชื่อไหมว่ามีคนที่เดินเข้ามาหาครูแล้วก็มีเดินคนที่เดินเข้ามาจากชีวิตครูครูจะเป็นคำหนึ่งครูจะเคารพการตัดสินใจของเขาเช่นแม่หนูไม่ใช่คนนะได้แม่หนูอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ครูจะไม่มีถามเหตุผลเลยเพราะครูเคารพการตัดสินใจของคนอื่นเสมอรวมถึงครูเคารพในการตัดสินใจของตัวครูด้วยการสร้างธุรกิจ100 ล้านของครูครูไม่ได้เอาเวลามาเสียดายคนที่ไปค่ะแต่ครูเอาเวลามาใส่ใจคนที่อยู่ค่ะและครูก็เปิดโอเพ่นเสมอกับคนใหม่ๆคนเก่าครูก็ดูแลคนใหม่ครูก็รักษาครูออกจะให้เยอะด้วยซ้ำค่ะครูเป็นคนที่ขยันมากถ้ามีเจ้าของแบรนด์คนไหนขยันก็ครูสิตาไปทำกับเขาเลยครูเป็นคนขยันมากครูสร้างคอร์สในระบบครูเยอะมากยังไม่รวมกับที่ครูไลฟ์สดทุกวันเพราะครูต้องการคำหนึ่งคือการให้เพราะครูเชื่อเสมอว่าคนเราที่เราไม่รู้ว่าเราไม่มี100 ล้านเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราตกโฟเราแบบคิดลบเราจะช่วยตัวเองยังไงกลับไปเรียนรู้มหากาพย์21 วันถ้าคุณยังคิดลบกับตัวเองได้แปลว่าคุณไม่ได้ใส่หนังยางเพื่อจะดีดเวลาพลังลบมาคุณไม่โปรเทคตัวเองไม่มีใครโปรเทคคุณได้ทำไมครูต้องสอนให้คุณเข้มแข็งเพราะนี่คือลมหายใจมันหายใจเพื่อคุณไม่ได้หายใจเพื่อคนอื่นค่ะถ้าคุณไม่รู้จักรักษาลมหายใจของคุณใครจะรักษาลมหายใจให้กับคุณครูรักคุณนะคุณเลยต้องทำให้คุณเข้มแข็งเพราะคนที่อยู่กับคุณตลอดชีวิตของคุณคือตัวของคุณเองธุรกิจ100 ล้านมันมาจากการที่คุณศรัทธาในตัวคุณและคุณศรัทธาในผู้คนคุณศรัทธาในธุรกิจของคุณว่ามันสามารถเป็นได้ไหมวันนี้คุณจะเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะได้100 ล้านหรอกถ้าคุณไม่เคยเชื่อว่าคุณจะได้100 ล้านแล้วคุณไม่รู้วิธีการที่คุณจะได้100 ล้านนั้นคุณรู้ไหมว่ากว่าคุณจะได้100 ล้านคุณทำอะไรบ้างคุณไปนั่งแกะรอยมากี่คนทำไมคนจึงแกะรอยคุณไม่ได้เพราะคุณสอนอยู่ในคอร์สคุณไม่ได้สอนอยู่ในข้างนอกคุณสอนอยู่ในระบบของคุณค่ะวิธีสร้าง330 ล้านอยู่ในคอร์สใครไม่เชื่อไม่เป็นไรค่ะทำไมคะเพราะผลลัพธ์มันคาตาอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งกราบคนอื่นว่าให้เชื่อคุณเถอะถ้าคุณจะไม่เชื่อเพราะมันเป็นชีวิตของคุณถ้าวันนี้คุณจะไปแข่งกีฬาแล้วคุณคิดว่าคุณจะแพ้คุณจะลงแข่งจริงเหรอ No อยู่แพ้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ววันนี้คุณรู้ว่าคุณตกโฟถือว่าคุณเก่งมากค่ะที่คุณยังรู้ตัวเองคุณก็เข้าแก้ไขมันค่ะแล้วก็อย่าทำอีกแค่นั้นเองคุณจะตกโฟไปทั้งชีวิตจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตคุณเลยหรือเปล่าคุณจะคิดลบไปทั้งชีวิตจนลมหายใจสุดท้ายของคุณจริงๆเหรอถ้าหนทางแห่งความสุขจะทำให้คุณเนรมิตได้ทุกอย่างคุณจะไม่มีจริงๆหรอแล้วแต่คุณนะครูจะไปบังคับคุณให้มีความสุขได้หรอไม่ได้หรอกคุณอยากรู้แผนการสร้างธุรกิจ100 ล้านคุณก็ไปแกะรอยเหมือนครูเอาง่ายถ้าคุณไม่ได้อยากเรียนคอร์สกับครูนะคุณก็แค่ไปแกะรอยคนที่เขามี100 ล้านเขาทำยังไงเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณทำค่ะวันที่คุณมี100 ล้านคุณทำงานง่ายมากค่ะคือคุณไปดูเลยค่ะใครที่ได้100 ล้านแล้วคุณไปนั่งแกะรอยเขาคุณไปย้อน Facebook ย้อน IG เขาหมดและไปนั่งทำรีเสิร์ชค่ะคุณทำรีเสิร์ชค่ะงานวิจัยว่าเขาทำอะไรคนที่ถึงมี100 ล้านและรู้ข้อดีข้อด้อยของตัวเราเขาเริ่มต้นเขามีทุนไว้เฮ้ยเขาใช้ดาราเป็นดีเจเตอร์อะไรที่คุณไม่มีแล้วเขามีและคุณสามารถแก้ไขแล้วแก้แผนนี้ให้มันเป็น100 ล้านยังไงคุณนั่งวิจัยอยู่5 คนค่ะ100 ล้านของครูร้อยล้านของครูไม่ใช่มาจากการที่นั่งมโน100 ล้านแล้วเงิน100 ล้านมันร่วงมาโน มันมาจากการนั่งแกะรอยซึ่งครูสอนอยู่ในคอร์สของครู TSMU มีแน่ๆ TSMU ผู้นำหลักการครูไม่ได้สอนอยู่ในทั่วไปเพราะครูไม่รู้คุณทำธุรกิจ
กิจอะไรนึกออกไหมคุณไม่รู้คุณทำธุรกิจอะไรคุณอาจจะเรียนจริงกับคุณได้ผลร้อยล้านก็ได้คุณก็ไปแกะร้อยคุณอยากจะเป็นร้อยล้านในสาขาอะไรคุณก็ไปนั่งแกะร้อยคนนั้นแค่นั้นเองคุณไม่ต้องมาแกะร้อยครูเพราะครูกับคุณอาจจะคนละสาขาอาชีพกันเก็ตไหมคะสาขาอาชีพครูที่ได้ร้อยล้านง่ายเพราะครูโชคดีค่ะคุณตัดสินใจเลือกอาชีพออนไลน์ครูมีอาชีพเดียวครูจบเพราะข้าวของสะพานครูไม่มีอาชีพสำรองครูไม่มีอาชีพแบบเฮ้ยครูทำงานประจำอยู่ด้วยแล้วครูก็ทำออนไลน์ครูไม่มีค่ะครูเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วครูก็ขายครูทำงานประจำด้วยคือครูไม่มีอาชีพสำรองครูมีอาชีพเดียวเจ้าของแบรนด์ตอนนั้นตอนที่ครูสร้างยอด330 ล้านคือครูมีอาชีพเดียวเป็นเจ้าของระบบเป็นเจ้าของระบบ TSW Intercode มีอาชีพเดียวมีอาชีพเดียวครูนั่งแกะรอยชาวบ้านชาวเมืองเขานี่คือการทำงานง่ายของครูคือนั่งแกะรอยเขาทำยังไงครูทำรีเสิร์ชออกมาเลยค่ะ5คนเนี่ยค่าเฉลี่ยของคนห้าคนแต่คนจะต้องใช้เวลารีเสิร์ชมันเนาะครูไม่ได้ใช้เวลาในการมานั่งเสกกวดจักรวาลแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ครูเอาเวลาส่วนใหญ่ไปหมกมุ่นอยู่กับคนสำเร็จครูจึงเห็นหนทางแต่ความสำเร็จครูไม่ได้เอาเวลามานั่งหมกมุ่นคนที่ทำไม่ได้หรือคนที่ขี้แพ้เพราะบนโลกใบนี้คนขี้แพ้มันเยอะไหมไม่งั้นก็รวยกันหมดเลยจริงป่ะในโลกใบนี้100คนที่รวยที่สุดในโลกรวยมากกว่าคนทั้งโลกรวมรายได้กันนั่นหมายความว่ามีคนที่อ่อนแอและแพ้ทางเยอะกว่าแต่ครูจะไม่เป็นคนนั้นไงครูบอกตัวเองค่ะ100คนที่เป็นคนรวยที่สุดในโลกรวมรายได้กันแค่100คนมีรายได้มากกว่าคนทั้งโลกรวมรายได้กันแล้วนั่นทำไมไม่เป็นครูครูถามตัวเองและครูจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรนั่งแกะรอยค่ะฉะนั้น100ล้านสำหรับครูมันคือทางผ่านครูนั่งแกะรอยคนสำเร็จเขาทำยังไงเขาคิดอย่างไรเขาทำยังไงเขาถึงได้100ล้านเขาคิดยังไงแกะรอยออกมาค่ะแกะรอยออกมาค่ะและทำให้เป็นเราเห็นไหมครูทำงานง่ายค่ะร้อยล้านของครูฉะนั้นครูจะก็เลยไม่ได้มีความค่อยเผลอเลยว่ามันจะได้ร้อยล้านจริงหรือเปล่าวะเพราะไอ้คนที่ครูศึกษาเรียนรู้มันได้ทุกคนเนี่ยเก็ตไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาเรียนรู้กับคนที่เดี๋ยวได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้คือคุณไม่ได้ไปนั่งดูคนที่เขาสำเร็จจริงอ่ะคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่นั่งถามตัวเองอยู่นั่นแหละเดี๋ยวครูก็ได้เดี๋ยวครูก็ไม่ได้อยู่อย่างนี้แหละมันอันนี้ดีหรือไม่ดีวะมึงเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลานั่นแหละเพราะว่าเราเรียนกับคนทั้งล้มเหลวและสำเร็จในเวลาเดียวกันอะไรที่เราสนใจเราก็ศึกษาเข้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะต่อให้คนนั้นจะล้มเหลวหรือสำเร็จก็ตามถ้าคุณสนใจนั่นคือการเรียนรู้ของคนไปแล้วเรียบร้อยเพราะคุณมีความรู้สึกไปกับคนคนนั้นถ้าคนคนนี้ชีวิตแย่คุณก็กำลังจะแย่ไปกับเขาโอเคปะย้ำนะคะคุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้กับครูสิตาถ้าสาขาอาชีพของคุณคุณไม่ได้อยากรวยจากโลกออนไลน์แต่คุณรวยจากโลกออนไลน์ครูเอาเวลาไปดูคนสำเร็จครูเลยไม่มีเวลาไปนั่งสนใจคนล้มเหลวเลยวันนี้เวลามีคนถามครูว่าทำไมหนูทำร้อยล้านแบบครูไม่ได้ครูจะถามเขาว่าแล้วคุณทำอาชีพอะไรอยู่แล้วไอดอลของคุณคือใครเชื่อไหมคะเขาตอบครูไม่ได้ว่าไอดอลของเขาคือใครแล้วครูถามว่าครูจะไปร้อยล้านยังไงเนี่ยก็ต้องเรียนรู้กับครูค่ะเฮ้ยแต่สาขาที่คุณคุยเหมือนกันไอดอลของครูที่สร้างของคุณนะ5คนอะใครไม่มีเอ้าแล้วคุณจะไปยังไงครูไม่รู้ครูก็ต้องบอกคุณตามตรงเพราะว่าครูก็ไม่รู้จริงๆอ่ะก็คุณไม่มีไอดอลเลยอ่ะแล้วคุณได้ไปแกะรอยพอเขารู้แล้วครูถามว่าไอดอลคุณเขาทำยังไงเขาเก่งอ่ะค่ะจะได้คำตอบอย่างเงี้ยเขาว่าเขาน่าจะมีดวงเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคุณพูดในสิ่งที่คุณไม่คิดจะไปอ่ะนึกแบบว่าคำว่าดวงไม่มีจริงฮะพรสวรรค์มันต้องสร้างเองครับผมพรสวรรค์มันไม่ได้เกิดจากฟ้าประทานนะมันเกิดจากการรับผิดชอบสังขารและลงมือทำครับผมครูมีลูกศิษย์มากมายที่เป็นพลังบวกด้านดีแล้วก็มีคนที่ล้มเหลวแล้วก็จะโทรไปบอกคนอื่นว่าเฮ้ยมึงอย่าทำกูจะล้มนั่นครูขอบคุณคนเหล่านั้นมากเลยที่ทำให้ครูได้เจอป่วยกองความสำเร็จยิ่งคนเหล่านั้นโทรหาผู้คนก็ยิ่งเข้ามาหาครูแล้วบอกครูว่าเฮ้ยทำไมครูเรียนรู้กับครูสิตาแล้วครูเขาสอนแต่เรื่องดีๆวะครูไม่เห็นครูเขาชวนครูไปทำอะไรเลยครูไม่เคยเห็นครูเขาไปว่าใครเลยทำไมคนอื่นเขาว่าครูจังขอบคุณจริงๆนี่ออกไหมครูขอบคุณคนที่เดินจากไปแล้วครูก็ขอบคุณคนที่เข้ามาใหม่เพราะอะไรก็ตามที่จักรวาลจัดให้ดีมากเสมอนะครูคือพอครูได้ยินมาครูก็รู้สึกอย่างหนึ่งว่าขอบคุณนะที่
ที่ช่วยกลวยกองให้กับครูครูทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยครูดีใจมากเวลามีคนเดินออกจากชีวิตครูแล้วครูก็ดีใจมากที่มีคนเข้ามาในชีวิตครูแล้วครูก็ดีใจมากกับคนที่อยู่กับครูเช่นเดียวกันเพราะครูก็รู้ว่าคุณแม่งโคตรโชคดีที่ได้เจอครูสิตาวิภาวะครูไม่จะเจอคนมาถามครูว่าครูไม่เสียใจหรอคะที่มันเกิด1 2 3 4 5ครูบอกครูไม่เสียใจอ่ะทำไมครูต้องเสียใจอ่ะครูเอาเวลา5 นาทีที่ครูเสียใจมาสร้างชีวิตคนดีกว่าเอาเวลา5 นาทีนั้นมาค้นพบตัวเองดีกว่าเอาเวลา5 นาทีนั้นมานั่งสมาธิดีกว่าดีกว่าเอาเวลา5 นาทีมามีความสุขกับชีวิตเราดีกว่าไหมอ่ะเอาเวลา5 นาทีนั้นมาอยู่กับปัจจุบันดีกว่าบ้างสิ่งนี้ทำให้คนพลาดโอกาส100 ล้านเลยนะที่เห็นแบบชัดเลยคือเขามักจะเอาเวลาทองคำของเขามาทำสิ่งที่แบบไร้สาระไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุ่งเรื่องชาวบ้านก็ดีหรือเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องชาวบ้านก็ดีหรือเอาเวลาไปนั่งดูเรื่องราวของคนล้มเหลวก็ดีทั้งที่ตัวเองอยากสำเร็จคุณอยากสำเร็จแต่คุณเอาตาคุณไปดูสิ่งที่ล้มเหลวแล้วคุณจะสำเร็จยังไงวันนี้มันมีคนสำเร็จทั้งโลกตั้งเยอะอะประเทศไทยก็มีคนสำเร็จคนพม่าก็มีคนสำเร็จคนอเมริกาก็มีคนสำเร็จคนจีนก็มีคนสำเร็จทำไมคุณไม่ดูหลักฐานเหล่านั้นแต่คุณอยากสำเร็จนะแต่คุณไปดูหลักฐานคนที่เขาล้มเหลวอะแล้วคุณจะเอาพลังที่ไหนไปสร้างชีวิตคนนินทาคุณเจ็บคุณเจ็บทำไมเขาไม่ได้เป็นผู้มีพระคุณกับคุณทำไมคุณไม่ไปดูสิ่งที่มันทำให้คุณเกิดแรงบันดาลใจอ่ะทำไมคุณต้องเอาเวลาอันมีค่าของคุณไปนั่งเสียใจกับคนที่แม่งไม่ได้รักคุณนะฮะทำไมคุณไม่เอาเวลาใส่ใจพ่อแม่คุณอ่ะถ้าคุณจะแคร์ใครคุณขอแคร์ครอบครัวคุณดีกว่าปะเนื้อออกไหมถ้าคุณจะต้องเจ็บปวดเพราะคนที่ไม่รู้จักกันมาด่าคุณคุณเอาเวลาไปนั่งรักครอบครัวคุณดีกว่าแล้วไปใช้ชีวิตนั่นคือเหตุผลหลักๆเลยคนที่ไปถึงทำไมครูลูกศิษย์ครูบางคนเขาร้อยล้านแล้วเขากลับไปจนเหมือนเดิมครูตอบได้ง่ายมากเลยค่ะเขาลืมมันไปเพราะที่มาของการร้อยล้านของพลังสายเสกแห่งจักรวาลมันง่ายขนาดไหนการมีร้อยล้านมงกุฎจักรวาลง่ายมากเลยแต่คุณจะต้องเป็นคนที่ positive thinking สุดๆ จะต้องมีพลังบวกสุดๆจะต้องมีแบบvibration ของคนที่พร้อมจะมีพลังด้านบวกเสมออะจะต้องมีจิตของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะคนรับของหวานมันหลอกคุณอยู่คุณต้องกล้าปฏิเสธเงินที่ไม่ถูกต้องเพื่อสร้างสิ่งที่ถูกใจอะหรือเปล่าไม่ใช่คุณต้องปฏิเสธสิ่งที่ถูกใจอะแต่เลือกจะทำสิ่งที่ถูกต้องบางอย่างมันอาจจะถูกใจคุณอะเขาพูดถูกใจแทงใจดำคุณเลยคุณ say yes แต่ในเซเยตบนผลลัพธ์ที่คือนักเรียนนึกออกไหมคะครูเป็นคนหนึ่งที่วิ่งตามหาเงินมาทั้งชีวิตแล้วครูติดลบ10 ล้านครูเลยขยันและครูกลัวมากเลยครูกลัวมากเลยที่เวลาคนมาชวนครูบอกว่าทำแบบนี้แล้วรวยครูกลัวมากเลยครูจะบอกลูกศิษย์ครูเสมอว่าอย่าชวนคนมาชวนให้มาบอกว่าเขารวยนะบอกเขาว่าวันนี้ที่นี่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลคุณเอาไหมแต่คุณต้องเรียนรู้นะถ้าเขารับเงื่อนไขการเรียนรู้ไม่ได้อย่าเอาดีกว่าจริงนะคะครูรู้สึกว่าเอามาแล้วเป็นภาระไม่ได้เป็นภาระการมี100 ล้านสำหรับครูมันง่ายมากหนูรู้ไหมว่าแค่คนของครูนะคะตัดสินใจช่วยคนอันดับแรกก่อนจะช่วยคนอื่นช่วยตัวเองก่อนอันดับแรกถ้าเกิดคุณไม่มีทุนคุณอยากมี100 ล้านคุณต้องทำไงรู้ไหมคุณต้องเป็นนักขายคุณต้องเป็นนักขายแล้ววิชานักขายมีอยู่เยอะมากเลยคุณสามารถเซิร์ชใน TikTok Google YouTube เจอหมดเลยวิชานักขายคุณก็เรียนรู้จากคนสำเร็จจริงแล้วคุณก็ขายให้เก่งก่อนเพราะคุณไม่มีเงินไงคุณจะต้องจับสินค้าพรีออเดอร์ก่อนแล้วคุณไม่มีแล้วพอคุณเริ่มสะสมตัวเองเป็นรายใหญ่ได้เก็บกำไรมาลงทุนเป็นรายใหญ่ได้คุณก็เอาสิ่งนี้แหละไปสอนคนแค่10 คนแค่10 คนเองนะคุณจะมีเงินล้านจากการที่สร้างตัวเองก่อนคุณสร้างตัวเองก่อนที่คุณมี100 ล้านคุณสร้างตัวเองก่อนว่าคุณขายยังไงวะคุณขายได้เป็นแบบเป็นแสนในแค่ครึ่งชั่วโมงอะแล้วคุณก็สอนการเสกครึ่งแสนเงินแสนอย่างเงี้ยกับคนและแต่คุณไม่ได้สอนคนเดียวไงคุณสอนเป็นทั้งโซเชียลไงลูกศิษย์ครูดูคลิปครูใน TikTok YouTube Facebook รวมๆกันแล้วต่อคลิปเป็นล้านวิวเพราะมีคนเอาคลิปครูไปโพสต์ทุกโซเชียลก็มีคนเปลี่ยนแปลงชีวิตมากมายค่ะเห็นไหมก็มีคนได้วิชาเยอะคุณอยากเรียนรู้วิชาเทคนิคคุณสอนอยู่ใน TSWE The Goat ถูกไหมคุณไม่ได้สอนอยู่ในครูสิตาครูสิตาจะเป็นการสอนการชีวิตวิธีคิดการลงมือทำมันอยู่ในคอร์สมันไม่ได้อยู่ในไลฟ์สดแบบนี้ไลฟ์สดแบบนี้คุณจะได้พลังแบบระดับหนึ่งแต่มันไม่ใช่ถึงกับว่าโอ้แอดวานซ์สะดุ้งจิตขนาดนั้นเพราะมันต้องสอนสำหรับคนมาใหม่ด้วยไงคุณไม่มีทุนคุณต้องไปนักขายคุณขายได้คุณอยากขายได้คนเดียวดีคุณต้องสอนคนอื่นด้วยคนไหนไม่มีเงินน่ะคนไหนที่มีปัญหา
สิยิ่งเขามีปัญหาคุณต้องเฮ้ยเข้าไปช่วยเขาสิเวลาคนมีปัญหาคนอยู่ในกฎแรงดึงดูดแม่บอกแม่หนูคิดลบคนนี้ก็คิดลบป่ะแม่สอนเขาดูคลิปสิคะเรียนรู้คลิปมหากรรม21วันสิแล้วน้องจะเปลี่ยนชีวิตเรียนรู้คลิปมหากรรม21วันแล้วได้ลองมาเรียนกับครูสิแล้วคุณจะมีเงินเองคุณต้องสอนเขาสร้างชีวิตใครขายของไม่เป็นเรียนเดชคำพีเทวดาสร้างทำตามเดชคำพีเทวดาสร้างคุณขายของได้ตั้งแต่วันแรกเลยคลิปฟรีนะเนี่ยเดชคำพีเทวดาสร้างอ่ะคุณทำแบบนั้นอ่ะยอดคุณเป็น6หลัก7หลัก8หลัก9หลักจากเดชคำพีเทวดาสร้างเนี่ยพื้นฐานเห็นไหมคะแต่คุณไม่รักการขายแต่คุณอยากมีเงินคุณก็แค่อยากไงแต่คุณไม่เข้าใจคุณต้องขายเพื่อตัวเองเพราะเราไม่มีเงินคุณต้องรู้สภาพตัวเองก่อนว่าสภาพตัวเองเป็นยังไงครูสภาพตัวครูตอนนั้นครูไม่มีเงินไงดังนั้นสภาพเดียวที่ครูจะรอดคือขายแล้วครูชอบการขายอยู่แล้วครูก็เลยไม่รู้สึกประหม่าที่จะขายครูรักการขายเพราะว่าครูเห็นคนจีนก็รวยเยอะแยะจากการขายครูก็เลยขายก่อนแล้วหลังจากนั้นครูก็สร้างคนยังไงคะครูสร้างคนจากการสอนคนไงว่าถ้าหนูอยากขายหนูต้องทำแบบนี้เมื่อก่อนนะคะคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงให้ครูได้กำไรมากสุดแต่พอรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลคิดว่าทำยังไงให้คนเขารอดเหมือนที่ฉันรอดได้เห็นไหมพอครูเริ่มคิดว่าเฮ้ยวันแรกฉันรู้จักกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลฉันดึงดูดได้ตั้ง 10,000 นะจะประมูลเครื่องสำอางขายอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ลำบากแบบฉันติดลบ10ล้านเลยเงินติดตัว20บาทยังมาได้เสกกำไรหลักหมื่นได้ทุกคนก็จะรอดหมดเลยถ้ามันจะเป็นยังไงนะถ้ามีคนดูคลิปฉันล้านคนแล้วทุกคนมีคนละหมื่นใน1วันโหฉันจะช่วยคนมีเงินเป็นหมื่นล้านเลยว่ะมันก็รู้สึกภูมิใจแล้วอะค่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมดังนั้นวันนี้ถ้าหนูอยากจะให้ร้อยล้านยังคงอยู่กับหนูเหมือนที่ครูเห็นไหมครูเจอข่าวครูเจอแรงกระทบมากมายแต่ทำไมเงินและทรัพย์สมบัติครูมันยังอยู่มันไม่เคยหายไปจากครูกับการทำไมลูกศิษย์ครูที่ได้ร้อยล้านแล้วกลับไปลำบากเหมือนเดิมทำไมบางคนกลับไปแย่กว่าเดิมครูจะช่วยเขาได้ไหมในเมื่อครูพูดหน้าเฟซบุ๊กหน้าเพจเกือบทุกวันคลิปครูจริงไหมครูไม่ได้มาหนูก็ย้อนคลิปได้จริงไหมคะเห็นไหมแต่เขาไม่ย้อนเขาไม่เรียนเขาไม่ฟังแล้วครูจะช่วยเขายังไงคันตรงไหนก็เกาเอาเองเนาะครูก็ไม่ได้มาทุกวันนึกออกไหมเราคันตรงไหนเราก็ต้องรู้ตัวเองอะเนาะสาเหตุที่สมบัติครูไม่พร่องและครูยังคงสร้างอสังหาริมทรัพย์อยู่อีกมากมายไม่ใช่เป็นเพราะว่าครูรวยแล้วครูรวยแล้ววันนี้ความรวยเป็นเรื่องง่ายมากเลยเมื่อรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลและรู้จักครูสิตาแต่การที่รักษาให้มันคงอยู่และเติบโตขึ้นคุณต้องเข้าใจว่าวิธีการรักษามันทำยังไงคุณจะต้องวางจิตยังไงทำไมคนที่เขาคนรวยที่เขาเคยรวยแล้วเขากลับไปจนแล้วเขากลับมารวยได้อีกคีย์พวกนี้คุณต้องเรียนรู้ไหมคะเรียนครูทำรีเสิร์ชหมดเลยว่าทำไมคนนี้จบเคยรวยแล้วไปจนแล้วขึ้นมาไม่ได้ทำไมคนนี้ติดลบร้อยล้านแล้วขึ้นมาอีกทีพันล้านทำไมคนนี้ติดลบพันล้านแล้วขึ้นมาอีกทีเป็นแสนล้านเขาทำยังไงวะเนี่ยครูแกะรอยครูทำรีเสิร์ชเขาหมดเลยนะดังนั้นครูมีวัคซีนเยอะครูเลยไม่กลัวว่าครูจะตกครูแน่นเรื่องนี้เห็นไหมครูไม่กลัวเลยว่าวันนี้ถึงเราหล่นมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอไม่มีคนสำเร็จที่เขาประสบความสำเร็จใหญ่ขึ้นแล้วเขาไม่เจอปัญหาครูแค่เข้าใจมันแล้วครูก็ไปกับมันต่อไม่ได้ยอมแพ้ค่ะก็แค่เข้าใจดังนั้นวันนี้หนูเป็นคนหนึ่งที่เลือกได้ค่ะว่าหนูจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเปล่าสำหรับใครที่อาจจะไม่รู้ว่าครูทำธุรกิจทำธุรกิจนะคะปัจจุบันครูเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะโรงงานอุตสาหกรรม Made in Korea Made in Thailand ผลิตสกินแคร์อาหารเสริม Made in Korea Made in Thailand นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะมีสินค้าเป็นแบรนด์ของตัวเองด้วยที่ SW Intergold นะคะที่เป็นสินค้าขายดีมาตลอด6ปีนะคะเป็นเจ้าของร้านทองร้านเพชรร้านธัญมณีค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะระบบแพลตฟอร์มดิจิตอลนะคะที่ทุกคนจะต้องใช้นะบัตรออนไลน์ปกไปดิจิตอลที่ใช้แล้วก็ต้นยอดขายขยายธุรกิจได้เร็วมากใครที่ทำธุรกิจอยู่บนโลกออนไลน์แล้วยังไม่มีจิ้นลิงต้องมีนะคะธุรกิจคุณจะเพิ่มยอดขายขึ้นเป็น10เท่าค่ะปิดการขายด้วยลิงเดียวค่ะรวมทุกคนอยู่ในลิงเดียวของเราเด็ดมากนะคะมีโปรดักต์ดิจิตอลนะคะมีระบบยูบัตเตอร์ค่ะระบบเป็นขายฝากนะคะฝากขายสินค้ามือหนึ่งสินค้ามือสองมีหมดนะคะเม็ดทองแบรนด์เนมกำลังจะลงเยอะเลยนะคะกับระบบยูบัตเตอร์นะคะครูมีในส่วนของโออะไรอีกอะเยอะมากเลยมีนักธุรกิจไอเดียใครที่มีไอเดียแต่ไม่มีเงินไม่รู้จะต่อยอดธุรกิจยังไงนะคะก็สามารถเอาไอเดียมานำเสนอถ้าคุณจะหานะคนลงทุนและทำธุรกิจคุณให้เป็นตามความฝันคุณโดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวนะ
ครูเป็นเจ้าของธุรกิจ9ระบบในปัจจุบันนี้นะคะยังรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะเป็น10อย่างเลยนะของครูในตอนนี้ที่ครูทำนะคะครูไม่ได้ร่ำรวยจากการที่ครูเป็นครูโคสิตานะคะครูร่ำรวยจากการทำธุรกิจนะคะแล้วครูก็สร้างลูกศิษย์ประสบความสำเร็จลูกศิษย์ครูบางคนชีวิตเหลือเงินติดตัวไม่กี่บาทแล้วเรียนรู้กับครูไปสร้างอสังหาริมทรัพย์เป็นร้อยหลังคาเรือนเป็น300หลังคาเรือนได้มาฟรีบางคนไม่มีเงินเลยเรียนรู้กับครูค่ะมีคนให้โอกาสได้ทำที่ขายปัจจุบันมีเงินหลายล้านมากอดีตกระเป๋ารถเมล์เรียนรู้กับครู3เดือนสร้างยอดธุรกิจเป็น10ล้านคนกินมาม่าครึ่งห่อสร้างยอดธุรกิจ50ล้านกินมาม่าครึ่งห่อมาตลอด5เดือนนะคุณภาพนะคะบางคนเจ้าของธุรกิจกำลังจะล้มละลายกำลังจะไปต่อไม่ได้แล้วในโลกยุคปัจจุบันคุยอิงนะคะคุยอิงลีนพัฒนาเจ้าของธุรกิจร้านดอกไม้ที่รู้เทรนด์ของโลกก่อนมาเรียนรู้ว่าครูสร้างยอดธุรกิจ30ล้านโคเซียยี่ยี่ทินอดีตเด็กขายซาลาเปาค่ะเด็กขายซาลาเปา10ปีทำขยันมาเอ๊ะทำไมฉันไม่รวยวะขยันแต่ฉันไม่มีเงินเก็บเลยมาเรียนรู้กับครูปัจจุบันสร้างยอดธุรกิจเป็น10ล้านกำไรโอ้โหเป็น5ล้าน6ล้านเรียนรู้กับครูปีเดียวเด็กพม่าเด็กต่างดาวไม่ใช่แค่คนเดียวเยอะมากเลยนะคะครูดังสาอดีตแม่ค้ารถพ่วงข้างขายของอะค่ะขับรถข้างทางแล้วขายขนมเด็กๆอะค่ะสร้างกำไรเป็นล้านจากการเจอครูโค้ดร่ำรวยจากคนติดลบทางความคิดเคยเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ออสเตรเลียเคยเป็นเชฟที่ออสเตรเลียอยู่ออสเตรเลีย20กว่าปีชีวิตล้มเหลวทางความคิดค่ะมาเรียนรู้กับครูสิตาเปลี่ยนความคิดปัจจุบันต้องบอกว่าไลฟ์สดมีคนดูไม่ถึง5คนสร้างกำไรไปแล้ว1ล้านบาทไม่ลงกำไรขายดีมันมีคนเยอะมากค่ะที่เรียนรู้กับครูแล้วเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ครูที่กัมโบเดียวันที่มาเจอครูอาณาจักรพระอาทิตย์ก็คือบ้านครูวันนั้นมาพร้อมภาระติดลบ10ล้านเรียนกับครูเดือนเดียวได้ยอดธุรกิจ10ล้านเรียนมหาการ20วันเลเวล1เลเวล2เลเวล3เลเวล3ทะลุ100ล้านเลยเขาดังมากดังกว่าครูเองค่ะอยู่ที่กัมโบเดียสร้างยอดธุรกิจเป็นพันล้านค่ะไม่ใช่คนเดียวกัมโบเดียกัมพูชาใครที่อยู่กัมพูชาไปเซิร์ชเลยค่ะลูกศิษย์ครูเยอะมากสร้างยอดธุรกิจเป็นร้อยล้านชนกันตายที่กัมพูชาครูพูดเลยว่าคนกัมพูชาเรียนรู้กับครูเยอะมากเป็นเจ้าของแบรนด์เยอะมากค่ะที่กัมพูชาปัจจุบันครูสร้างคนพม่าสร้างยอดเป็น10ล้าน100ล้านจากการเรียนรู้กับครูเยอะมากเจ้าของแบรนด์พม่าเรียนกับครูก็เยอะค่ะนะคะมีคนที่เรียนรู้กับครูแล้วประสบความสำเร็จจากคนที่โคตรจนขึ้นมารวยเยอะมากครูเป็นคนรากหญ้าตัวจริงครูเป็นคนจนตัวจริงอะที่ประสบความสำเร็จจริงและครูไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณครูแค่อยากให้คุณมารวยด้วยกันแล้วคุณจะได้เอาเงินส่วนหนึ่งมาทำบุญกับครูทำบุญกับพระอาจารย์ครูค่ะไม่ต้องมาโอนให้ครูนะโอนให้พระอาจารย์ไปเลยนะคะในวันที่5-7สิงหาคมนี้ครูจะไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ท่านบอวิชวะเมธีใครที่อยากลงทะเบียนนั่งสมาธินะคะหรือว่าคอร์สฟรีกับครูก็สามารถขอเรียนรู้ได้ที่ไลน์แอดครูสิตานะถ้าคุณเรียนรู้ฟรีคุณแบ่งเงินส่วนหนึ่ง 10% จากการหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเหลือ100ก็หัก 10% โอน10บาทก็ได้ค่ะเข้าบัญชีพระอาจารย์เพื่อร่วมทำบุญกับครูนะคะในการให้ปัญญาลูกพระลูกเมนะคะเราให้ทุนการศึกษาลูกพระลูกเมนไปตลอดชีวิตตอนนี้มีคนร่วมทำเกือบ 200,000 แล้วนะคะโดยที่ครูเองสอนให้ฟรีเป็นคอร์สสมาธิรวมถึงคอร์สฟรีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นคอร์สออนไลน์อย่างไรครูสอนหมดมหากาพย์แห่งการขายอยากเปลี่ยนชีวิตภายใน24ชั่วโมงมั้ยคะมีคอร์ส24ชั่วโมงเปลี่ยนชีวิตสอนฟรีเหมือนกันครูมีลูกศิษย์ที่พูดไม่หมดเยอะมากประสบความสำเร็จเจ้าของโรงแรมคนอื่นเงียบใช่ป่ะเขาปังปุริเย่มากเรียนกับครูยังไม่พอสร้างโรงแรมใหม่ได้อีกเจ้าของอพาร์ตเมนต์ไม่มีคนเช่าเลยเรียนกับครูยอดธุรกิจโตเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารอีสานขายของไม่ได้เลยไม่เปิดบินเลยเรียนรู้กับครูขายของดีเป็นเทน้ำเทท่าแม่ค้าในตลาดน้ำแดงสิงสำโรงเรียนรู้กับครูจากเจ้าของเขียงหมูก็มีหลายเจ้าเนาะขายดีขายหมดร้านขายปลาคือลูกศิษย์ครูเยอะมากเลยอ่ะตั้งแต่คนธรรมดายันซูเปอร์สตาร์ระดับประเทศก็มีเป็นลูกศิษย์ครูค่ะคุณหมอด็อกเตอร์นักร้องนักข่าวสาวโรงงานมีครบทุกรสค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งอยากเรียนรู้ฟรีเรียนมหากาพย์21วันโปรแกรมจิตวิทยาความมั่งคั่งก่อนนั่นแค่เบสิกอนุบาลค่ะคุณอยากเรียนรู้เรื่องการทำออนไลน์คุณเรียนคอร์สติกรูเมที่1กับครูค่ะคอร์สครูมูลค่า 39,000 แต่คุณได้เรียนฟรีถ้าเกิดคุณซื้อสินค้าครูไปลองกินลองใช้นะคะ 3,500 บาทคุณได้เรียนคอร์สติกรูมูลค่า 39,000 ถ้าเกิดคุณอยากสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์นะแต่ถ้าคุณไม่อยากสร้างคุณก็เรียนรู้คอร์สฟรีใน YouTube ครูค่ะมีเยอะมาก
และรับประกันว่าคุณพลิกชีวิตทุกคนโอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตลงบ้านนิดหนึ่งเปิดเลยลูกเปิดเลยจับฟังหน่อยทำไมกดไม่เปิดล่ะลูกฮะโอเคจักรวาลคอนเฟิร์มบ้านหลังนี้นะคะไม่ใช่หลังแรกบ้านหลังนี้ไม่ใช่หลังแรกนะคะไม่ใช่หลังแรกมีกับบ้านได้มาฟรีนะคะจากกดแรงดึงดูดนะคะรถคันนี้นะคะรถคันนี้ก็รถฟรีนะรถฟรีบ้านฟรีร้านทองฟรีทุกอย่างได้มาฟรีจากกดแรงดึงดูดกดจักรวาลค่ะนี่ก็ได้มาฟรีค่ะลูกถอดรองเท้าให้คุณหน่อยถอดรองเท้าให้คุณหน่อยรบกวนขึ้นไปเปิดแอร์เปิดให้ครูก่อนคนหนึ่งเร็วด่วนเร็วเออฟรีลูกเรียนก่อนลูกเรียนรู้ก่อนลูกยังไม่ต้องมาทำกับครูครูมีอาชีพที่จะมอบให้กับพวกเราทุกคนแม้เราไม่มีทุนแต่ว่าก่อนที่จะมาทำกับครูลูกต้องเรียนรู้ฟรีก่อนครูไม่ได้บังคับความเชื่อลูกเลยเพราะลูกจะเปลี่ยนชีวิตหรือไม่ขึ้นอยู่กับลูกไม่ได้ขึ้นอยู่กับครูขึ้นเปิดไฟให้ครูก่อนเลยครูเดินขึ้นมาช่วยเขาเก็บได้เถอะลูกเร็วเปิดไฟเร็วหนูเร็วหนูเปิดให้ครูเดินก่อนแม่มาแล้วลูกแมวฟรีค่ะนี่ก็แมวฟรีค่ะแร็กดอลแมวฟรีค่ะเราต้องเอาถุงทิ้งนะลูกนะถุงอึๆน้องนั่นแล้วแม่อ่ะใครมีคำถามอยากถามอะไรไหมคะอ่ะหนูไปเปิดไฟในห้องครูก่อนดังนั้นหนูไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยหนูจะสำเร็จได้จริงหรอครูบอกว่าได้ทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้โชคดีมากหนูเอ้ยเปิดไฟก่อนสิลูกตรงกลางลูกเดี๋ยวเปิดจ้ะตรงกลางเนี่ยไหนมันจะเปิดฟังนี่ไหนนะฟังบนบ้างอ่ะไม่รู้เปิดฟังไงต้องงงไปหมด อ่ะเปิดบนเลยโอเคลูกเปิดแอร์ให้กูหน่อยโอเคอ่ะใครมีคำถามอยากถามอะไรครูบ้างขอบคุณที่กดติดตามนะคะติดตามมานานแล้วค่ะเปลี่ยนชีวิตหรือยังเห็นไหมบ้านครูเป็นบ้านโปรแกรมจิตนะคะอันนี้ก็ได้มาฟรีหมดนะฮะเป็นบ้านโปรแกรมจิตนะที่นอนเนี่ยเป็นที่นอนโปรแกรมจิตเลยเห็นไหมเราทำไมต้องคิดบวกตลอดเพราะว่าคิดลบมันไม่ได้ทำให้เราได้กำไรชีวิตไงนะคิดลบมันไม่ได้ทำให้เราได้กำไรชีวิตเนาะที่รักค่ะเขาขอหนังสือเขาหน่อยสิอันนี้เสียงครูยังชัดอยู่ไหมคะครูจะตอบคำถามเรานิดนึงเผื่อใครมีข้อสงสัยถามได้นะคะที่รักช่วยหน่อยวันนี้ครูดีใจมากเลยนะคะสักครู่นะคะมันดูยากจังเลยเนาะมันแน่นนะเนาะครูหนึ่งนะครูสอนดีมากขอบคุณนะคะคุณฝนมีคำถามอยากถามครูไหมคะเดี๋ยวครูช่วยเรามา100 ล้านมาจากการสร้างคนถ้าเกิดครูทำคนเดียว100 ล้านครูทำไม่ได้นะแต่เพราะว่าครูมีพลังทีมที่ยอดเยี่ยมครูมีทีมที่ดีมากก็คือหนูเข้าใจไหมหนูลองคิดภาพสิถ้าหนู1 คนขายสินค้าครูขายเองคนเดียวขายยังไงให้ได้100 ล้านวะยากสิเป่งเลยครูไม่ได้ดังเท่าคุณพิมพ์ริพายนึกออกไหมคะแล้วครูก็ไม่ได้มีเงินจ้างโฆษณาด้วยปัจจุบันครูก็ยังไม่ได้จ้างดาราโฆษณาเลยอะนึกออกไหมแต่เราใช้พลังคนที่แบบเราเปลี่ยนชีวิตยังไงอะ
เรากินอาหารเสริมลดเราดียังไงอ่ะคือเราก็ช่วยคนอะค่ะช่วยคนให้เขาได้ทำเป็นเหมือนเราอะเอออย่างเนี้ยน้ำหนักลงจริงเออเห็นไหมเออน้ำหนักลงจริงอย่างเงี้ยเออหุ่นดีขึ้นจริงเงี้ยเออทำอะไรอะเราก็บอกคนนะว่ามันดียังไงเนาะเปลี่ยนชีวิตยังไงอะเปลี่ยนชีวิตยังไงแล้วพอครูสมมติว่าครูสอนคนแค่10คนแต่ครูสอนเขาขาย100ชิ้นได้10คนคูณ100เป็น 1,000 ชิ้นอ่ะหนูเข้าใจยังอ่ะแล้วจาก10คนกลายเป็น100คนน่ะ100คนขายคนละ100ชิ้นกลายเป็น 10,000 ชิ้นดูเห็นยัง100ล้านมาจากไหนกับการครูทำคนเดียวครูไม่มีระบบครูทำไม่ได้คนของครูแค่ขายอย่างเดียวเขาขายยอดหายก็คือหมดเขาตายก็ยอดจบอีกครูก็เลยสร้างระบบก็เลยทำให้ครูได้ช่วยคนเยอะค่ะรอยล้านของครูมาจากการสร้างคนคุณศิริลักษณ์เก่งมากเลยชัดเนาะเห็นภาพชัดขึ้นไหมคะวันนี้คนรวยจะสร้างคนสร้างระบบหนูลองอ่านหนังสือเงินสี่ด้านสิลูกเคยอ่านหนังสือเล่มนี้หรือยังสร้างชีวิตใหม่ง่ายนิดเดียวของครูสิตาสิ้นเดือนนี้นะมหากาพย์21วันมันจะมีหนังสือซีรีส์สร้างชีวิตของครูสิตามีทั้งหมด3เล่มนะคะมีทั้งหมด3เล่มมี3เล่มนะคะจะมีมหากาพย์21วันนะคะแล้วก็สร้างชีวิตใหม่ง่ายนิดเดียวแล้วก็บทความจากจักรวาลเป็นหนังสือ3เล่มที่คุณอ่านแล้วคุณจะรู้เลยว่าโอ้ร้อยล้านมันง่ายมากมันเป็นคัมภีร์ร้อยล้านของครูเนาะที่ครูสอนพวกเราทุกคนนะคะเล่มละ239บาท239บาทแต่เล่มมหากาพย์21วันไม่รู้เดี๋ยวรอดูราคาก่อนนะคะใช่ใครเข้าใจบ้างและที่สำคัญนะครูเชิญชวนพวกหนูทุกคนเลยไหนใครที่อยากฟังไอเดียธุรกิจของครูบ้างพิมพ์มาหน่อยสิใครอยากฟังไอเดียธุรกิจของครูบ้างวันนี้วันอะไรแล้วเนี่ยวันอังคารนี้อังคารนี้สองทุ่มตรงจะมีสอนเกี่ยวกับไอเดียธุรกิจว่าเอ๊ะคนที่มาทำกับครูเนี่ยเขาเปลี่ยนชีวิตยังไงบ้างอยากฟังไหมคะเผื่อใครอยากฟังเราจะได้ให้เข้าฟังนะขอน้ำครูแก้วหนึ่งลูกใครอยากฟังบ้างหนูไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยครูมาพูดแล้วครูอยากได้คนครูไม่ซีเรียสเลยครูไม่ซีเรียสเลยว่าหนูจะทำหรือไม่ทำหนูอาจจะเอาไอเดียไปต่อยอดธุรกิจหนูก็ได้หนูอยากจะมาผลิตแบรนด์กับครูก็เชิญไม่ได้อยากมาก็ไม่เป็นไรคืออย่าไปคิดว่าครูพูดเพราะว่าครูอยากได้คนหนูอย่าคิดแบบนี้ก่อนหนูตัดช้อยนี้ออกไปเลยใช่ที่ครูอยากให้เราไปฟังเพราะครูอยากช่วยเราอันนี้ใช่แต่จะไม่ใช่เลยถ้าครูอยากให้เราไปฟังเพราะครูอยากได้เงินจากเราเงินหาตรงไหนก็ได้ครูอ่ะตอนที่ครูสร้างธุรกิจร้อยล้านครูคุยกับคน5คนเองครูนะคะอยากสร้างคนให้ทุกคนมายืนเคียงข้างครูไปช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกครูอยากช่วยคนพม่าครูอยากช่วยคนลาวครูอยากช่วยคนไทยให้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะ2ทุ่มเนี่ยเราจะมีการ2ทุ่มวันอังคารนี้นะคะจะมีสอนเกี่ยวกับไอเดียธุรกิจนะคะไอเดียธุรกิจนะคะอยู่ในกลุ่ม Zoom จะเป็นรุ่นพี่เขาจะมาพูดว่าต้องไปยังไงแนะนำเลยนะคะถ้ามีโอกาสสักครั้งนึงวันนี้คอร์สการตลาดเนื้อมนุษย์ครูสรุปให้นะคะเป็นคอร์สที่ต้องบอกว่ามีคนพม่าบินมาเยอะมากนะเกือบครึ่งห้องเลยแล้วพม่าทุกคนตื่นรู้แล้วก็ตื่นเต้นมากถ้าคุณไม่เคยมาการตลาดเนื้อมนุษย์คุณต้องมาสักครั้งอย่าคิดว่ารุ่นพี่สอนแล้วไม่เวิร์คครูบอกคุณพลาดจริงๆที่คุณไม่ได้มาคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ดีที่สุดในการตลาดเนื้อมนุษย์ที่ครูเคยเห็นมานะคะรับประกันจากฝีมือของครูสิตาเลยถ้าครูบอกว่าดีก็คือดีครูเป็นคนที่ไม่อวยคนนะคะครูเป็นคนไม่อวยคนถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่พลาดรอบนี้ครูแนะนำให้หนูมารอบวันที่14รีบจองนะคะการตลาดเนื้อมนุษย์นะคะคุณมาวันเดียวคุณจะรู้สึกว่าคุณย่นความสำเร็จคุณจากตอนแรกคุณคิดว่าปีหนึ่งกูเปลี่ยนไปกูเปลี่ยนใหม่แล้วกูเอา2เดือนพอหรือ3เดือนพอแบบนี้เลยนะคะวันที่14เดือนสิงหาคมเราจะมีการตลาดเนื้อมนุษย์นะคะคอร์สตอนนี้ราคา 1,990 บาทครูมีของขวัญให้ทุกที่นะคะมีของขวัญให้ทุกที่คุ้มมากรอบนี้ครูนะก็ให้ของขวัญไปประมาณ 1,900 ใช่ไหม 1,990 ครูก็ให้ของขวัญไป 1,900 แถมครูเลี้ยงบุฟเฟ่อีกหัวละ 1,200 พี่คนนี้นั้นมีแต่ให้เจ้าใช่ไหมไม่เคยให้พี่นึกออกว่ามีข้าวกลางวันบุฟเฟ่อินเตอร์ไม่พอเบรกอีก2มื้อได้ของกลับบ้านอีก1,900คุ้มแค่ไหนถามใจเธอดู
คุ้มแค่ไหนถามใจเธอดูนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแต่ว่าครูเชิญชวนค่ะสำหรับใครที่แบบพลาดไปครูบอกเลยว่ารอบนี้ดีที่สุดตั้งแต่ครูเคยจัดมาทั้งหมดนะคะ6ปีนะคะรอบหน้าคิดว่าดีกว่านี้แน่นอนแต่ว่าคุณต้องรีบสำรองที่นั่งนะกับการตลาดเนื้อมนุษย์ในวันที่14สิงหาคมเพราะว่าที่นั่งเรามีจำนวนจำกัดนะคะแค่พม่าก็จองกันเยอะแล้วนะคะดังนั้นก็ขอให้คุณมาทันนะถ้าเกิดคุณอยากมาก็ติดต่อผ่านทีมงานของครูเนาะโอนเงินผ่านบริษัท TSMU Intergoldที่เดียวนะคะ TSMU Intergold ที่เดียวเนาะแล้วก็จะได้ของขวัญกับทุกท่านนะคะรับของขวัญหน้างานไม่มาก็คือสละสิทธิ์นะคะต่างประเทศเรียนออนไลน์ได้ในประเทศไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้นะคะสนใจคุณเจนนี่จองที่ไหนคะการตลาดเนื้อมนุษย์ใช่ไหมลูกลูกจองกับคนในนี้ก็ได้แต่ลูกหาใครไม่เจอลูกทักที่ไลน์แอดครูสิตาหรือว่าที่เพจก็ได้ลูกว่าหนูจะมาการตลาดเนื้อมนุษย์วันที่14นี้ต้องบุ๊กเลยนะคะต้องรีบบุ๊กเลยนะลูกนะเพราะว่าครูไม่ได้สอนแต่รุ่นพี่สอนรับประกันความเจ๋งเป้งถ้าหนูได้มาหนูจะย่นความสำเร็จเยอะมากและครูบอกเลยว่าความสำเร็จที่หนูได้เรียนรู้มันจะเป็นทางลัดที่ทำให้หนูรู้หนูจะกลับมาขอบคุณครูที่ครูบอกให้หนูมาหลังจากวันนี้ที่ครูได้นั่งเรียนครูก็รู้เลยว่าครูอยากให้ทุกคนได้มาเรียนจริงๆค่ะนะครูรับประกันด้วยชีวิตครูว่ามันคุ้มที่คุณจะมาค่ะคุณพิชชาภาสวยจังเลยลูกสมัครได้ที่ไหนสมัครอะไรอะหนูอยากอะไรฟังไอเดียธุรกิจก่อนอ่ะใครอยากฟังไอเดียธุรกิจก่อนยังไม่ได้มาการตลาดเนื้อมนุษย์ก็ฟังพิมพ์ว่าหนูอยากฟังไอเดียธุรกิจอ่ะใครอยากมาการตลาดเนื้อมนุษย์ได้พิมพ์ว่าสนใจมาการตลาดเนื้อมนุษย์วันที่14อย่างงี้นะลูกนะเดี๋ยวพี่ๆเขาจะได้แนะนำให้เนาะนะคะต้องเรียนมหากาพย์20วันก่อนไหมคุณเลกเกอร์ควรนะคุณเลกเกอร์จะมาแล้วคุณเลกเกอร์ไม่มีพลังงานบวกแล้วแทนที่จะมาเราก็ติดสปีดเลยเนาะหนูอยู่ดูใบขอเรียนออนไลน์ได้ลูกคุณกมลพรได้ลูกได้ถ้าอยู่ต่างประเทศแสดงว่าอยู่ต่างประเทศมาแล้วเขาจะให้เข้ากลุ่มออนไลน์เนาะอยู่ในไทยต้องมาเท่านั้นนะคะของขวัญต่างประเทศจะต้องจ่ายค่าส่งนะคะที่ไหนคะสถานที่อยู่ที่กรุงเทพค่ะสถานที่จะแจ้งในกลุ่มนะคะเนาะเพราะว่าเราต้องไม่กรุงเทพก็บางนาเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูจำนวนคนก่อนเนาะลูกเนาะครูให้ของขวัญทุกที่นั่งเลยนะคะให้ของขวัญทุกที่นั่งเลยนะแต่รอบหน้าอาจจะไม่มีบุฟเฟ่นะเดี๋ยวต้องเช็คก่อนเนาะเพราะว่าสถานที่มันได้ที่ไหนเนาะต้องเรียนมหากาพย์20วันก่อนไหมเรียนก่อนก็ดีกว่านะคะก็เรียนทันไม่ล่ะเนี่ยเดี๋ยวเวลาอีกเดือนนึงมหากาพย์21วันก็ตัดสินใจจองแล้วก็เรียนคุณพิชภาเรียนการตลาดเนื้อมนุษย์ได้ลูกนะคะถ้าจองวันนี้หนูก็ได้ได้ของขวัญนะได้ของขวัญฟรีก็คุ้มแล้วก็มาเรียนฟรีแล้วทั้งนั้นนะสนใจฟังไอเดียธุรกิจได้ลูกคุณวราพรเดี๋ยวถ้าไม่มีใครทักก็ทักไปที่เพจนะลูกนะรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะมีสอนแค่วันอังคารนี้นะจ่ายเท่าไหร่ถึงจะได้ไปการตลาดเนื้อมนุษย์1,990บาทได้ของด้วยหนูได้ของขวัญด้วยลูกได้ของขวัญก็1,900แล้วลูกได้ของขวัญก็1,900แล้วหนูเท่ากับหนูได้มาเรียนฟรีหนูแค่จัดเวลามาแล้วหนูจะรู้สึกว่าคุ้มค่าเนาะแล้วก็วันที่22-23นี้ใช่ป่าวะครูมีแคมป์ถ้าว่าเรามีโอกาสนะคุณจะต้องมาแคมป์เนี่ยครูจะสอนแคมป์นี้นะคะโอ้ให้มูลค่าเลย100ล้านนะเสียดายคนตายไม่ได้มาพูดได้คำเดียวว่าตับสั่นนะถ้าคุณอยากให้ครูสอนคุณจะต้องไปเจอครูในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือแคมป์นะคะ